สวัสดีค่ะทุกคนขอยินดีต้อนรับทุกคนสู่ช่อง Back My Story วันนี้เรามาอยู่กันที่ผาเสด็จวันนี้เราก็มาตามรอยประวัติศาสตร์ตามรอยหาอักษรจารึกจปรของในหลวงรัชกาลที่5ที่เวลาพระองค์เสด็จไปประพาสสถานที่ต่างๆเนี่ยเสด็จไปทำพระราชกรณียกิจต่างๆเนี่ยพระองค์จารึกอักษรย่อพระปรมาภิไธยของพระองค์เนี่ยจะปรอไว้สถานที่ต่างๆแต่เราเนี่ยในสระบุรีอ่ะเราไปเก็บมาตามหามาจนจะครบแล้วนะนี่ไงทุกคนตรงนี้มีเป็นประวัติย่อของพระเสด็จเยอะเลยแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาสรุปให้ฟังแบบสั้นๆในสมัยนั้นการคมนาคมในประเทศยังไม่เจริญในหลวงรัชกาลที่5โปรดให้ทรงสร้างรถไฟสายแรกขึ้นตัดยังไปโคราชเมื่อตัดผ่านเส้นทางมีอุปสรรคมากมายเพราะตรงนี้เนี่ยคือผืนป่าดงพญาเย็นเส้นทางต้องตัดผ่านภูเขาน้อยใหญ่จึงต้องจำเป็นในการระเบิดภูเขาวิศวกรชาวฝรั่งเศสพยายามระเบิดภูเขาหลายครั้งแต่ไม่เป็นผลสำเร็จมีการปรึกษากันว่าควรทำอย่างไรดีมีผู้ใหญ่แนะนำให้ทำพิธีบวงสรวงเพื่อขออนุญาตเจ้าป่าเจ้าเขาตามประเพณีไทยแต่นายช่างหัวสมัยใหม่ไม่มีใครเชื่อความทราบถึงในหลวงรัชกาลที่5พระองค์โปรดให้นำตราแผ่นดินไปประทับที่โคนต้นไม้ใหญ่เพื่อเป็นการเอาเคล็ดเล่ากันว่าเมื่อต้นไม้ถูกตราแผ่นดินตีประทับที่โคนต้นไม้ก็ให้มีอันกิ่งใบแห้งยืนต้นตายไปและทรงโปรดให้สร้างศาลเพียงตาขึ้นใกล้เอื้อมผาและสั่งให้นายช่างระเบิดภูเขาต่อการระเบิดภูเขาทำทางรถไฟจึงดำเนินต่อไปโดยไร้อุปสรรคต่อมาในหลวงรัชกาลที่5พระองค์เสด็จประพาสต้นมาตามลำน้ำป่าสักจากนั้นเสด็จมาถึงผาแห่งนี้และได้จารึกพระปรมาภิไธยย่อจปรและสผคือพระนางเจ้าสาวภาผ่องศรีพระบรมราชินีนาถ115เนี่ยคือปีที่เสด็จคือรัตนโกสินทร์ศกที่115เทียบกับพุทธศักราชคือ2439และทรงจารึกคำว่าผาเสด็จพักไว้ณที่ผาแห่งนี้ตรงผาเสด็จเนี่ยทุกคนก็จะมีหลวงพ่อผาเสด็จหลวงพ่อกายสิทธิ์หรือหลวงพ่อผาดำอยู่ข้างในนั้นนะฮะแล้วก็มีพระบรมรูปเป็นรูปถ่ายของในหลวงรัชกาลที่5อยู่ข้างในแต่เรามาถึงนี้เราก็เพื่อความเป็นสิริมงคลเพื่อความเป็นสิริมงคลเดี๋ยวเรามาไหว้ท่านกันสักนิดนะฮะตรงด้านหลังนี้ก็จะมีพระบรมรูปของในหลวงรัชกาลที่5ผู้ให้กำเนิดการรถไฟไทยป่ะเดี๋ยวเราไปไหว้พระองค์ท่านกันใครมาเที่ยวก็ระวังรถไฟด้วยนะทุกคนแต่ว่ามันก็ปลอดภัยในระดับหนึ่งเลยนะเพราะว่าเวลาถ้ารถไฟมาเนี่ยเขาจะมีสัญญาณเตือนเนี่ยเป็นลำโพงอยู่ตรงนี้เลยเดี๋ยวพาไปดูเนี่ยเห็นปะเขาจะมีสัญญาณเตือนรถไฟถ้าเวลารถไฟมาตรงนี้คือจะดังมากเลยทำให้เรารู้ว่ารถไฟมาเราก็สามารถหลบอยู่ตรงไหนก็ได้คือแบบกว้างมากดูที่นั่งดิเพียบเลยคนเสียงรถไฟมาเดี๋ยวถ่ายรถไฟให้ดูเวลาผ่านผาเสด็จจะเป็นยังไงผ่านภูเขาลูกผ่านผาลูกนี้โอเคมาแล้วเป็นรถปูนThank you.
ำหรับพาเสด็จพักวันนี้ก็ประมาณนี้นะฮะส่วนใครมาเที่ยวก็มาได้นะแวะมาได้ใครจะไปถ้าจะไปพวกใครจะไปโคราชไปเขาใหญ่ก็ผ่านมาแวะพักที่แวะถ่ายรูปแวะเช็คอินที่ผาเสด็จนี้ได้นะฮะเป็นสถานที่มีเรื่องราวในอดีตเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ของประเทศไทยของการรถไฟไทยมาเช็คอินกันได้นะฮะส่วนวันนี้ก็ประมาณนี้ฮะถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำทริปต่อไปส่วนอันนี้ก็บ๊ายบาย